ปิเก้ทันเลเลยช่วงนี้เรามาพูดถึงน้องตินาบ้างดีกว่านะครับเห็นตินาเนี่ยเขาบอกว่าไปโกอินเตอร์มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล The Most Popular Thai Access in China มาด้วยเป็นยังไงบ้างครับตินาบ้างยังไงบ้างยังไม่ได้ไปกำลังจะไปรับเดือนมิถุนายนครับก็ยังไปรับเดือนหน้าไปรับเดือนหน้าแสดงว่าจะต้องมีคิวไปเหมือน Meet and Greet กับแฟนคลับที่จีนก็พอรับเสร็จอีกวันนึงถัดมาก็จะไปอีกเมืองนึงก็จะไปที่เฉิงตูค่ะไป Meet and Greet กับแฟนโอ้พี่หมอครับคุณนางพี่ยินมาล่าสุดจะ Meet and Greet ที่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่ไหมไปมาด้วยเหรอไปมาไปมาเพราะว่าคือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้จักกับคนทำจัดงานที่นู่นเขาก็เชิญเราไปร้องเพลงที่นู่นนี่ไงถือว่าปิเก้เรียกว่าอยู่กับซุปตาร์แบบโกอินเตอร์จริงนะเพราะไปที่จีนด้วยไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเห็นบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยแฟนคลับที่นู่นก็เยอะเหมือนกันมีซิงเกิลที่นู่นด้วยใช่ไหมครับเพลงเป็นเพลงภาษาจีนค่ะชื่อว่าวันโหลแต่ท่าหยางวันโหลท่าหยางหรือว่าภาษาอังกฤษว่า gentle sun gentle sun เป็นแบบพระอาทิตย์ที่อบอุ่นเป็นแปลว่าพระอาทิตย์ที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงก็จะเป็นแบบ feel good ฟังสบายๆให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้เนี่ยเราได้ปล่อยให้กับชาวจีนเขาได้ฟังหรือยังปล่อยไปตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ฟีดแบ็กโอเคเลยถือว่าแบบพอใจเลยค่ะเพราะว่าติดท็อป3อันดับ3ของมิวสิกวิดีโอที่เมืองจีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่แบบติดอันดับอ่ะเพราะปกติอันดับเพลงที่จีนก็จะมีแต่คนจีนเราก็เป็นคนต่างชาติที่แบบว่าได้ติดอันดับในงานไปด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจค่ะโอ้โหงานนี้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางไปที่เฉิงตูนะครับผมว่าสนามบินมีแต่กันนะเนี่ยนะแล้วมีพาไป4คนเลยไหมหรือว่าไปโซโล่เดียวก็เดือนหน้าคือไปคนเดียวก่อนแต่ว่าถ้าหนังเข้าฉายก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไป4คนเลยโปรโมทที่นู่นด้วยนะก็อยากให้รีบเอาไปฉายที่เมืองจีนด้วยเพราะว่ากระแสที่นู่นเนี่ยก็ได้ตินาเนี่ยดึงดูดฐานแฟนคลับอยู่แล้วภาคแรกภาค2นี่ที่จีนนี่ฮอตมากๆเลยได้ยินมาใช่ค่ะก็ภาคแรกคือหนังไปฉายทางออนไลน์ที่เมืองจีนด้วยแฟนคลับก็เลยแบบได้ดูเยอะครับค่ะแล้วก็ฉายที่ลงที่ไต้หวันด้วยคือหลายประเทศเลยโอ้จีนไต้หวันครับญี่ปุ่นก็ไปมาอีกพูดได้ง่ายว่าภาค 2.5 ผมว่าดังกว่าเดิมอีกเพราะนี่สาธุขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปไว้ก่อนตินากับปิเก้มาเลยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคุณเล่นเยอะผมนะรอขออยู่เฉยๆขออยู่เฉยๆไม่แกล้งไม่แกล้งปิเก้เป็นอยู่เฉยๆเป็นฝ่ายรับถ้าเกิดพร้อมแล้วมิวสิกมาไปเลยไปเลยครับกินเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยมิวสิกหูแผ่นแก้งได้นะถ้าใครแพ้กับพี่เก้ระวังยาวผมเอาเองยาวเลยเอาละโชว์หน่อยโชว์เย้และโอ้โหพี่เก้ที่นาชนะแพ้ทั้งเลยตอนนี้ของคุณนะของคุณแพ้ไปแล้ว1คนนะถ้าเกิดร้อนเลยผมหยดชนะตินากับน้องปิเก้มาเลยครับตรงนี้ไหมเฮ้ยจริงหรอแต่ว่าไม่พี่ไม่ขนาดนั้นกูกลัวมันคืนเนี่ยไม่ได้หรอกมั้ยไม่คนเริ่มนี่ต้องดูดกระดาษด้วยถูกมั้ยแพ้ถูกครับ17วินาทีนี่ต้องทำให้ได้เร็วกว่า17วิได้ค่ะปิเก้ถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วินาทีรอก่อนนะถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วิตินาไปครับไปแล้วโอ้โหได้เช็คมืออย่าเช็คมืออย่าเช็คมือแทนไปดูด้วยอย่าเช็คมือเฮ้ยลำบากอย่าเช็คมือเฮ้ยลำบากแกนั่นแหละโอเคอย่าเช็คมือนะครับพี่เก้เร็วที่นานเร็วสุดท้ายแล้วสุดท้ายเร็วอายุนานเอาแหละนี่นากับปิเก้เหลือเวลาทั้งหมด7วินาทีฉะนั้นเดี๋ยวนะพี่หลงสรุปตรงนี้ก่อนเลยว่าพิธีกรของพิธีกรแพนตูนรอดไปแล้วรอดไปแล้วชนะแล้วจะเป็นการตัดสินกันระหว่างทีมของตินากับทีมของน้องนันก็นันกับผมก็ช่วยจับหน่อยทำอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวแกจะซ้อมนี่เหลือนิดเดียวเปลี่ยนหมุนใหม่เอาแก้วนี้ออกโอเคเก็บไว้กินเองหมุนให้หน่อยไม่เอาหมุนเองให้ปิเก้หมุนให้ไหมไม่ที่นาหมุนให้หน่อยที่นาหมุนเลยจริงนะแล้วจับหยุดเนี่ยเลยแล้วหมุนเสร็จปุ๊บเราไม่กินนะรีบออกตัวไปก่อนเลยช่วยที่นาหมุนหน่อยเอาล่ะและโหมโยกโดนมะนาวโอ้โหโอเคนะอุ้ยง่ายอ่ะ
คุยมะละกอเหมือนอ้วกเลยอ่ะไอ้นี่เหมือนอ้วกดม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 มันแข็งแข็งนะเฮ้ยมันแข็งมากเออมันแข็งมันจะโอ้ขอบคุณมากเจ๊ทำไมหนูคิดถึงไอ้เนี่ยขนมปังน้องมีสังขยาใช่ไหมว้าวแล้วนะครับให้คนที่ยังไม่ได้กินเนาะน่าจะพูดได้นะดีสุดที่น่าฝากนะครับค่ะก็ขอฝากนะคะภาพยนตร์เยสโนนะคะ 2.5 นะคะตอนนี้ก็เข้าโรงไปแล้วหลายวันแล้วนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนไปเปิดใจมาลองดูหนังรักใสๆเรื่องนี้รักไม่จำกัดเพศเรื่องนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยดูทั้งภาค1และภาค2สามารถดูเรื่องนี้รู้เรื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่ได้เป็นภาคต่อนะคะก็ยังไงฝากด้วยค่ะปีเก้อยากฝากอะไรไหมก็ไม่ถูกใจนะครับวันนี้เราขอบคุณครับ4นักแสดงนะครับตินาปีเก้น้องหงหยกแล้วก็น้องนันมากๆครับหงหยกหงหยกขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเวลาหมดแล้วด้วยเวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับทั้ง7คนครับมีความสุขมากๆก็แล้วกันติดตามในการเพลย์สโตร์ที่นี่มีแต่เล่นได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้4โมงจนถึง1ทุ่มนะครับขอบคุณทุกแชทที่ส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยครับใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมด้วยละกันหลังจบรายการเราไปใครมีเวลาว่างครับฝากไว้ด้วยครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับ4นักแสดงนำในวันนี้ Yes or No 2.5 ยังไงฝากไว้ด้วยตอนนี้พวกเราทั้ง7คนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ